การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์2022 EP 3การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสวิสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Life EP นี้จะมากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสวิสกันค่ะให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าสวิสจาก VFS หรือจากสถานทูตสวิสก็ได้ค่ะแบบฟอร์มขอวีซ่ามีปรับเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยของเดิมมี4หน้าแต่ปีนี้มี6หน้าเลยค่ะถ้าจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าจากสถานทูตสวิสก็ให้เข้าไปที่เว็บของสถานทูตสวิสและคลิกคำว่า Visa and Entry to Switzerland แล้วคลิกที่Visa Entry to a Residence in Switzerland คลิกที่ Schengen Visa for a stay of up to 90 days แล้วก็ไปคลิกที่ Application for Schengen Visa and Procedureต่อไปก็คลิกที่ Visa Application Form แล้วก็คลิกที่ English เยอรมันตอนนี้เราก็จะได้แบบฟอร์มมาแล้วก็ดาวน์โหลดใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถพิมพ์ใส่คอมเลยก็ได้แล้วก็ปริ้นออกมาเพื่อที่จะเซ็นชื่อหรือจะพิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้วมากรอกด้วยลายมือก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็จะมากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสวิสกันนะคะข้อที่1ให้กรอกนามสกุลข้อที่2ให้กรอกนามสกุลเดิมข้อที่3กรอกชื่อข้อที่4กรอกวันเดือนปีเกิดข้อที่5ให้กรอกสถานที่เกิดถ้าเกิดที่กรุงเทพก็กรอกคำว่าแบงคอกข้อที่6ประเทศที่เกิดก็ตอบไทยแลนด์ข้อที่7สัญชาติปัจจุบันก็ตอบไทยข้อที่8ถ้าเป็นผู้หญิงก็ติ๊กที่ female ถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ติ๊กที่ male ข้อ9สถานภาพถ้าโสดก็ติ๊กที่ single ถ้าแต่งงานแล้วก็ติ๊กที่ married ถ้าแยกกันอยู่ก็ติ๊กที่ separate ถ้าหย่าก็ divorceถ้าเป็นไม้ก็ติ๊กที่ Widow ข้อ10สำหรับผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ต้องใส่ชื่อนามสกุลบิดามารดาตามพาสปอร์ตเบอร์โทรอีเมลและก็ที่อยู่ข้อ11ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนข้อ12ให้ติ๊กตรง Ordinary Passport ข้อ13ให้กรอกเลขที่ Passport ข้อ14กรอกวันที่ออก Passport ข้อ15กรอกวันที่ Passport หมดอายุข้อ16เอกสารออกโดยประเทศอันนี้ให้ตอบว่าไทยแลนด์ข้อ17และ18อันนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องตอบเพราะสำหรับคนที่มีญาติเป็น EU ข้อ19ให้ใส่บ้านเลขที่และก็อีเมลทางด้านขวามือก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์โดยใส่เป็นเลขบวก66
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยตัดเลขศูนย์ข้างหน้าทิ้งข้อ20ที่อยู่ในประเทศอื่นถ้าไม่มีก็ติ๊กที่ no ข้อ21อาชีพปัจจุบันของป้าปูนี่รีไทร์แล้วก็ใส่คำว่ารีไทร์ข้อ22ที่อยู่และเบอร์โทรของนายจ้างถ้าเป็นนักเรียนก็ให้ใส่ชื่อโรงเรียนแล้วก็ที่อยู่ของสถานศึกษาป้าปูเพิ่งนึกได้ว่าข้อนี้ไม่ได้ใส่ที่อยู่ที่ทำงานของลูกไปด้วยแต่ว่าวีซ่าของลูกก็ผ่านแล้วนะคะข้อ23จุดประสงค์ของการเดินทางถ้ามาเที่ยวแล้วก็ติ๊กช่อง Tourist ข้อ24มีจุดประสงค์อื่นอีกไหมของการเดินทางข้อนี้ก็ไม่ต้องตอบอะไรข้อ25ประเทศหลักของการเดินทางเรามาขอวีซ่าประเทศสวิสฉะนั้นประเทศหลักของการเดินทางก็คือสวิตเซอร์แลนด์ก็ตอบไปได้เลยว่าสวิตเซอร์แลนด์ข้อ26ประเทศแรกที่เดินทางเข้าเชงเก้นถ้าเราเดินทางแบบต่อเครื่องเช่นบินลงเนเธอร์แลนด์ก่อนมาสวิสแล้วก็กรอกในข้อนี้ว่าเนเธอร์แลนด์แต่ถ้าเราบินตรงมาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยข้อนี้เราก็กรอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ข้อ27จำนวนการเข้าออกเชงเก้นให้ติ๊กตรง multiple entries ช่วงต่อไปให้ใส่วันที่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศเชงเก้นส่วนช่องขวามือให้ใส่วันที่ที่เราอยู่เป็นวันสุดท้ายในประเทศเชงเก้นข้อ28เคยเก็บลายนิ้วมือเพื่อเข้าประเทศเชงเก้นไหมถ้าไม่เคยก็ตอบ no ถ้าเคยก็ตอบ yes แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องกรอกอะไรข้อ29ข้ามไปไม่ต้องกรอกข้อ30ให้ใส่ชื่อผู้เชิญหรือโรงแรมแรกที่พักถ้าเดินทางหลายประเทศเช่นถ้าบินลงเยอรมันก่อนที่จะมาสวิสก็ให้ใส่ชื่อโรงแรมที่เยอรมันถ้าบินลงสวิสก็ใส่ชื่อโรงแรมแรกที่พักในสวิสช่องต่อไปก็ใส่ที่อยู่ของโรงแรมและเบอร์โทรศัพท์ข้อ31ไม่ต้องกรอกอะไรข้อ32ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ให้ติ๊กตรง by the applicant himself herself แล้วช่องข้างล่างก็ติ๊กที่ cash และ credit card ช่องต่อไปถ้าเป็นสปอนเซอร์ให้กับลูกหรือให้กับพ่อแม่ก็ติ๊กที่ช่อง by a sponsorแล้วก็ติ๊กที่ cash หน้าสุดท้ายก็เขียนคำว่า Bangkok แล้วก็ลงวันที่ที่มายื่นขอวีซ่าด้านขวามือก็เป็นลายเซ็นให้เหมือนในพาสปอร์ตตอนนี้เราก็กรอกวีซ่าสวิสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่รอวันที่นัดกับ VFSเราก็คอยเช็คเอกสารดูให้ครบถ้วนแล้วก็ไปยื่นขอวีซ่าสวิสได้เลยป้าปูขอให้ทุกคนได้วีซ่ากันทุกคนแล้วก็ได้ยาวๆกันนะคะถ้าคลิปของป้าปูมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ